สวัสดีครับก็ตามที่จัดอีเวนต์สัญญากันไว้นะก็คือใครที่เข้าร่วมจอยอีเวนต์ในที่เพจเราโพสต์ไว้ก็รับพรีเซตฟรีเลยนะครับซึ่งก็มีคนเดียวแล้วก็ปิดรับแล้วล่ะคุณชิษณุพงศ์นะเดี๋ยวก็รับพรีเซตจาก DOS DIY ตัวที่ชื่อว่า Misty Dream ด้วยนะครับเห็นว่าเป็นสมาชิกในคลาสเรียนของ DOS DIY ด้วยนะครับก็โชคดีนะไม่ต้องซื้อนะครับส่วนคนอื่นก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับในวันนี้จะเป็นการไลฟ์โชว์ตัวพรีเซต2ตัวจาก DOS DIY ปกติแล้วเนี่ยมันมีที่มาคือผมใช้พรีเซตมาก็มากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีทุกตัวที่ใช้งานได้ดีหรือใช้งานได้จริงคุณเคยดาวน์โหลดจากเว็บมาไหมล่ะหรือว่าเคยซื้อมาแบบเยอะๆไหมล่ะแล้วใช้จริงๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาแหละเพราะบางทีเนี่ยในการเลือกใช้พรีเซ็ตมันจะนานสักกว่าการที่เราทำภาพซะอีกนะครับดังนั้นก็ถือโอกาสทำแค่35ตัวแล้วกันเอาเป็นว่าตัวที่ดีที่สุดแล้วที่เหลือจะยังไงก็ให้มันเป็นพรีเซ็ตตั้งต้นไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะคอยดูนะว่ามีใครดูอยู่นะครับรู้สึกว่าจะมีตะเพชรดูอยู่1คนใช่ไหมซึ่งเป็นทีมงานเราเองนะครับดูกันเองนะครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็โชว์เสร็จก็จบเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่นะขอดูอีกจอหนึ่งนะครับพรีเซต2ตัวที่ผมจะนำมาพรีเซนต์ให้คุณดูในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งใน The Best Preset Collection ซึ่งราคามันก็จะแพงหน่อยกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่าทุกตัวที่ทำเนี่ยมีคลิปวิดีโอแยกให้หมดนะครับอย่างตัว2ตัวล่าสุดที่อัพไปมันจะเป็นนัมเบอร์ที่30กับ31คือโอเปร่าเป็นพรีเซตขาวดำตัวสุดท้ายแล้วสำหรับคอลเลกชัน The Best Preset นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อ Misty Dream นะครับตัวนี้เตรียมไว้นานแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ลงตัวสักทีก็เลยไม่ได้ทำมาไว้นะครับจนวันนี้ก็แก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาว่ากูเอาตัวนี้แล้วล่ะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยออกมาเป็นตัวที่31จนได้นะฮะซึ่งมาดูกันดีกว่าว่ามันใช้งานได้ดีจริงอย่างที่คุณเห็นหน้าปกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการสวิตช์ไปที่หน้าจอนะครับหน้าจอของ Lightroom นะเอาหน้าผมด้วยไหมล่ะหน้าผมอยู่ข้างล่างคุณจะรำคาญไหมล่ะนะครับโอเคเอาไว้ข้างๆแล้วกันนะเหมือนภาษาใบ้นะฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับหลบไปข้างแล้วกันนะครับไอ้แว่นนะครับหลบข้างล่างนะโอเค6ภาพนี้ผมจะใช้ตัว preset Mystery Dream แล้วกันเดี๋ยวนะผมจะรีเซ็ตอันนี้เป็นแอดมินพักสนามโดนภาพเอามาแกล้งบ่อยๆนะฮะก็ไม่มีอะไรนะตัว Mystery Dream เนี่ยมันจะใช้งานกับภาพที่ค่อนข้างโอเคอย่างแล้วล่ะนี่ที่คุณเห็น6ภาพเนี่ยผมจะทำให้ดูอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะเข้าไปที่ module develop นะครับครับที่โดน develop แล้วก็คุณก็ import ถ้าสมมติคุณซื้อ preset จากเราไปแล้วนะคุณก็ import เข้าไปให้เรียบร้อยนะมันจะมีตัวที่31ชื่อว่า Mystery Dream นะครับ
มิสทรีดีมเนี่ยเขียนชื่อผิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คลิกนะฮะคลิกใช้งานเป็นไงล่ะเห็นไหม before after เป็นไงล่ะเห็นไหมฮะพอคลิกปุ๊บแล้วคลิก preset ผมก็จะทำการปรับแต่งอีกนิดหน่อยนะครับคุณจะใช้ control ค้างไว้หรือว่าใน Mac เนี่ยคุณก็ใช้command ค้างไว้ก็ได้แล้วก็จัดให้เรียบร้อยนะผมก็จัดไว้ที่จุดตัด9ช่องตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็ใช้ graduate นะครับ graduate filter ลากขึ้นไปนิดหน่อยนะครับหรือว่าจะลากลงมาอีกด้านเพื่อดึงให้ท้องฟ้าหมุนลงก็ได้ภาพแรกเสร็จแล้วเป็นไงไม่กี่นาทีเองนะฮะเสร็จแล้วฮะภาพที่2นะครับกวางเอียงนะครับถ้าคุณไม่ชอบให้มันเอียงคุณก็ใช้เหมือนเดิมนะครับใช้ crop tool คลิกที่ angle นะครับแล้วก็เลือกตรงเส้นเนี่ยแล้วก็ตีไปคุณก็จะได้ค่า perspective ที่ค่อนข้างตรงนะซึ่งมันจะโค้งเนี่ยมันก็อยู่ที่เลนส์แล้วล่ะคุณต้องไปแก้เอาตรงที่เลนส์นะlens correction ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิด enable profile correction เพื่อให้ Lightroom มัน detect ค่าเลนส์จากกล้องที่คุณใช้ซึ่งถ้ามัน detect ไม่ได้มันก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะใช้เลนส์แมนนวลหรือไม่ก็เป็นเลนส์ที่ไม่ระบุ profile นะครับไม่มีขั้วต่อดิจิตอลหรือไม่ส่งข้อมูล EXFติดมากับไฟล์หรือว่าเป็นไฟล์ประเภท JPEG นะมันก็จะไม่สามารถใช้ Enable Profile Correction ได้เพราะว่าถ้า JPEG เนี่ยมันก็จะแก้มันในกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะคลิกที่ Mystery Dream นะเห็นไหมมันก็ดีนะหลังจากนั้นก็ใช้โทน Curve ไปเลยดูโทน Curve สิผมก็ Flatten Curve ไปเลยเพราะมันไม่ได้ผลนี่นะฮะตัวดั้งเดิมไม่ได้ผลคุณซื้อไปคุณต้องแก้ให้เป็นนะครับซึ่งในคลิปก็จะมีสอนไว้หมดแล้วแหละนะเปิดไปเปิดเงาที่กว้างอีกนิดหน่อยท่านเนี้ยเสร็จแล้วนะครับ Mystery Dream เป็นไงล่ะสามารถเอาไปใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างตัวที่3เนี่ยเป็นน้ำป่องนะ เป็นน้ำป่องยืนภาพนี้ค่อนข้างคลีนนะมีขอบดำสังเกตไหมนะฮะแสดงว่าก็ต้องแก้กันก่อนที่ Lens Correction นั่นแหละนะครับก็เลือก Enable File Correction เพื่อแก้ซะก่อนจากนั้นคลิก Mystery Dream นะฮะเห็นไหมมิสซิดีมเนี่ยเอาไปเล่นอย่างอื่นได้เยอะนะถ้าคุณไม่ชอบสีโทนเย็นอย่างเงี้ยคุณเอาไปเล่นโทนร้อนก็ได้นะเห็นไหมฮะอยากให้โทนร้อนออกคุ้มม่วงหน่อยแล้วคุณก็ใช้ adjustment ระบายไปสินะครับเพื่อเอาสีขาวคืนนะนะฮะต่อมาอีกภาพหนึ่งนะครับผมก็จะทำการปรับตัว angle นะครับให้มันตรงกับสายตาก่อนเพราะว่าถ่ายมาเอียงนะฮะคุณจะจัดสัดส่วนแล้วก็แล้วแต่คุณนะนะฮะใช้มิสซิดีมเข้าไปนะครับเห็นไหมก็เสร็จแล้วนะครับเท่านั้นเองส่วนอีกอันนึงอย่างเงี้ยมิสซิดีมเวลาใช้สีแดงสีส้มมันจะแรงหน่อยนะคุณต้องไปอีดิทเอาอย่างสมมติคุณคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กเท่าไหร่ใช่ไหมสำหรับสีผิวคนคุณก็ต้องเข้าไปที่ HSL นะครับไปที่ Luminance แล้วคลิกตรงเนี่ยนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับจากนั้นคุณก็ลดค่าความอิ่มตัวของสีผิวคนลงสักนิดนึงเท่านี้เสร็จแล้วนะฮะดูสิเร็วไหมล่ะต่อมาครับสุดท้ายนะฮะก็จัด perspective ให้ถูกต้องก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็ใช้ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสัดส่วน16ส่วน9แล้วกันเพราะสุดท้องฟ้ามันจะเยอะไปนะครับ แล้วก็เลือกใช้ preset mystery dream นะครับตอนนี้40นะถ้าคุณมาซื้อทีหลังเนี่ยคุณจ่าย60นะผมก็ช่วยคุณไม่ได้แล้วนะครับ เพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์จะไปขอร้องทีมงานก็ไม่ได้นะฮะดึงลงเห็นไหมเท่านี้เองนะครับมิสเตอรี่มใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับภาพที่ถ่ายมาแสงค่อนข้างแบนสบายๆนะครับนะครับปิดตัว Show Select Mask Overlay ก่อนนะครับเท่านี้เองใช้งานเป็นไงนะครับมิสเตอรี่มเนี่ยโอเคมากนะสำหรับภาพที่ไล่โทนได้นุ่มนวลแต่ก็ค่อนข้างแคบนะครับเป็นลักษณะของ Preset ที่ยังไงล่ะไล่สีข้างเคียงอะในลักษณะ analogous color concept ที่ผมทำไว้นะครับเนี่ยคุณก็จะเห็นลักษณะโทนสีเนี่ยหรือไม่ก็อาจจะบิดไปข้างนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ยากนะเนี่ย before after เป็นไงล่ะนะครับวิธีการใช้งานพอใจก็ซื้อนะครับไม่พอใจก็ผ่านตัวนี้ไป นะครับผมโอเคตัว Mystery Dream ก็มีแต่เพียงตัวนี้แหละต่อมาเป็นอีกตัวนึงเป็น preset ตัวที่ชื่อว่า Opera ตัวนี้ก็มีไปนานแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีเวลาทำสักทีจนตอนเนี้ยก็ตังเดือน้อยนะครับก็เลยต้องทำแล้วล่ะนะครับเป็นพรีเซตขาวดำที่เราทำแค่รู้สึกจะ2ตัวแค่นั้นเองมั้งนะฮะก็เป็นพรีเซตขาวดำที่ดีที่สุดจาก Lossy AY แล้วล่ะเป็นตัวที่ชื่อ Opera นะครับคุณสามารถเล่นได้2โหมดด้วยกันก็คือ
แบบดิสซัจเจอเรตสีออกทั้งหมดเลยแล้วไปเลื่อนสเกลวิบรันต์ไปเลื่อนสเกลอย่างอื่นเอาหรือว่าคุณจะปรับให้อยู่ในโหมด Black and White Mixer นะก็ได้นะครับสีก็จะขาวดำในลักษณะที่ว่าดำก็จะดำหายไปเลยแต่ว่าขาวก็จะมีรายละเอียดตัดกับดำค่อนข้างชัดเจนและสีโทนกลางก็จะน้อยนะครับสีต่างกันทั้งนั้นน่ะ Color Concept ก็จะไม่มีนะนะครับก็จะเหมือนเดิมแหละคุณได้คุณจะได้คู่มือนะครับคุณจะได้ชุดสีคุณจะได้คลิปวิดีโอแบบระดับ 4K เลยนะสำหรับ2ตัวนี้นะครับตัวใหม่2ตัวนี้นะฮะในเวอร์ชั่นที่สอนเฉพาะพรีเซตตัวนี้เท่านั้นนะอย่างการใช้งานเดี๋ยวผมทำให้คุณดูนะฮะภาพได้เห็นไหมลักษณะเป็นแบบโลคีนะครับคือมีส่วนสว่างน้อยกว่าส่วนมืดส่วนมืดค่อนข้างเยอะเห็นไหมล่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมทำ transform มันให้ดีก่อนก็แล้วกันโดยการใช้ไกด์อัพไรท์นะครับเลื่อนนะครับทำระนาบให้มันได้ตรงๆก่อนนะฮะปึ๊บโอเคตรงจากนั้นก็เลือกใช้ตัวโอเปร่านะเนี่ยครับเสร็จแหละเป็นไงล่ะโอเปร่าค่อนข้างดีนะต่อมาตัวที่สองอันนี้อาจจะต้องแก้ไฮไลท์กลับมาหน่อยนะครับผมก็เลือกใช้โอเปร่านะครับใช้โอเปร่าปึ๊บอ้าวสเกลจะนั่นแหละนะครับค่อนข้างประมวลผลค่อนเยอะแล้วผมก็ปรับตัวนี้แล้วก็ไปดึงตัวไว้ก็ได้นะดึงตัวไว้ให้มันเต็มหรือว่าถ้ามันไปไม่เต็มแน่จริงเนี่ยนะครับก็ไปใช้โทนเคิร์ฟนะครับในลักษณะของสแตนเคิร์ฟแล้วก็ดึงด้านขวาขึ้นมาอีกนิดหน่อยตัวนี้เองนะครับดึงให้ส่วนสว่างสูงขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ก็คือตัวที่2นะครับอย่างภาพที่3นะครับต้นแก้เหมือนเดิมผมก็จะแก้ตัว transform นะครับของ guide upright นะครับโดยการทำเส้น2เส้นให้มันระนาบให้ได้ระนาบก่อนนะครับเพราะภาพมันถ่ายแบบเอียงซ้ายเข้าไปในภาพนะดึงนะก็ได้แล้วจากนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าสีมันประหลาดจริงๆจะลองแก้ไวบาลานซ์ดูก่อนก็ได้นะครับในการเราจิ้มก็จะได้สีที่ถูกต้องมาก่อนแล้วคุณก็ใช้ preset opera ก็ได้นะฮะนะถ้ามันเวอร์เกินไปนะฮะเนี่ยเวอร์เกินไปคุณต้องปรับไฮไลท์ลงนะเราทำมาเพื่อมุ่งเน้นให้คุณใช้งานได้โดยที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าไปใช้คลิกเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็น preset ที่ตอบสนองคุณได้แบบนั้นเพราะว่าตัวที่เขาทำมาขายเนี่ยบางทีเนี่ยมันกล้องคนละตัวไวบาลานซ์คนละแบบนะครับเลนส์คนละตัวอีกนะครับมันเลยจึงเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนมาบอกว่าคลิกเดียวได้เนี่ยนะครับเขาโกหกคุณแน่นอนแหละซึ่งตอนดีไวไม่ทำแบบนั้นนะครับอย่างตัวนี้นะฮะโอเปร่านะครับเนี่ยเห็นไหมขาวดำสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นขาวดำที่สีผิวคนโดดขึ้นมาด้วยนะไม่ใช่ว่าจมไปกับด้านหลังคุณก็ต้องดูน้ำหนักของแสงให้ดีเวลาถ่ายเห็นไหมแสงตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดเห็นไหมครับเลือกใช้โอเปร่าเนี่ยนะครับขาวดำเนี่ยทำยากนะมันก็น้อยนะที่จะได้ขาวดำที่ถูกใจจริงซึ่งถ้ามีพรีเซตที่ให้โอกาสคุณได้มากขนาดนี้นะผมว่าเนี่ยเราก็ต้องรีบมันมาใช้บ่อยๆแน่นอนครับภาพเนี้ยโอเปร่านะครับผมก็ใช้โอเปร่าเข้าไปเนี่ยฮะเห็นไหมครับแต่ว่ามันไม่เวิร์กใช่ไหมมันไม่เวิร์กผมก็ต้องปรับลงมาก่อนปรับลงมาแล้วก็กลับเข้าเบสิกนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะปรับโทนเคิร์ฟให้เป็นลักษณะคว่ำลงไม่ใช่ความลงสิหงายสินะฮะหงายนะฮะแล้วก็ใช้ตัว graduate filter ลดแสงตรงนี้ลงก่อนก็ได้เพื่อทำให้คนเด่นอย่างเดียวนะฮะลดความฝ้าออกไปไม่ต้องฝ้ามากไม่ต้องลดมากนะฮะแล้วก็จัดให้ perspective มันถูกต้องซะก่อนนะครับเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นคุณจะทำอะไรให้ตรงนี้เด่นก็ว่ากันไปสิคุณก็ใช้ clarity คุณก็ใช้ scale highlight หรือ white เข้าไปสินะครับคุณสามารถสอบถามผมได้ตลอดนะในตอนที่ผมกำลังสอนคุณอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับ scale นะครับก็เลือกใช้ preset opera นะเห็นไหมว่ามันค่อนข้างเวิร์กตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะทำให้มันเด่นก็เลือกใช้ chip M นะครับหรือไม่ก็ใช้ไอตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ radial filter นะไม่ปรับ highlight ปรับ white ปรับให้คมอีกหน่อยใช้ clarity ก็ได้นะครับสังเกตว่าสเกลที่ผมใช้เนี่ยจะไม่มีตัวเอฟเฟกต์ที่มีชื่อว่า dehaze เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่ใช้เวอร์ชัน5จะไม่สามารถใช้สเกลตรงนี้ได้ทำให้คุณติดตั้งพรีเซตไปมันก็เปล่าประโยชน์ซะมากกว่านะฮะเท่านี้เองนะครับเนี่ยผมทำให้คุณดูกี่รูปล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14รูปนะครับในเวลาแค่ไม่ถึง20นาทีเองอะดูสินะครับอ่ะมาคุยกันดีกว่า นะครับก็
สองตัวเนี้ยวางขายแล้วนะใน dosdiy.com นะครับในราคาแค่พรีเซตตัวละ40บาทเท่านั้นอ่ะมันคุ้มไหมล่ะที่คุณจะได้คลิปสอนจากผมในระดับ 4K พร้อมคลิปติดตั้งอีก4ตอนนะครับติดตั้ง Import Export ไงเรียกว่าเอาไปก็คือเอาไปทำเป็นเลยอ่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่นพื้นฐานอะไรเนี่ยยังไงซะคุณก็ต้องเรียนนะคุณไม่จำเป็นต้องไปเรียนกับผมหรอกคุณไปเรียนที่ไหนก็ได้นะครับเราก็ไม่บังคับนะว่าอย่างสมมติคุณเรียนเบสิกกับเราแล้วคุณต้องต่อพื้นฐานระดับศูนย์กับเราไหมก็ไม่จําเป็นคุณก็ไปเรียนที่อื่นที่คุณชอบนะครับก็ไปเรียนไปนะครับแต่ถ้าเรียนกับเราแล้วเนี่ยเราก็มีระบบมีอะไรที่เหมาะสมกับคุณให้อย่างคุณเป็นช่างภาพอาชีพใช่ไหมล่ะกับอีกคนนึงเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปลูกเมียอะไรเงี้ยเราเวลาคุยกับเราเนี่ยเราก็จะเลือกหลักสูตรให้คุณหรือว่าแนะนําคุณคนละอย่างกันอย่างถ้าเกิดคุณเป็นช่างภาพอาชีพคุณก็ต้องทําภาพให้เร็วจัดระเบียบตัวเองให้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณถ่ายภาพเล่นอะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะลงลึกรายละเอียดหรือว่าใช้เวลามากๆไปกับภาพหนึ่งได้เนี่ยคุณก็ลงเรียนในระดับที่ลึกไปกว่านั้นได้หรือว่าช่างภาพอาชีพอยากจะฝึกฝีมือในระดับสูงนะครับเผื่อได้เอาไปใช้บางอย่างที่มีประโยชน์ได้เอาไปใช้เนี่ยก็เรียนไปเราคือเรามีเนื้อหาที่เกินพออยู่แล้วให้สำหรับคุณเพียงแต่ว่าคุณจะมีเวลามาเรียนกับเราไหมล่ะแค่นั้นเองนะครับคือใน DOSDAY เนี่ยเป็นระบบการเรียนแบบออนไลน์นะก็คือถึงออนไลน์ก็จริงแต่มันเป็นคลิปแบบออฟไลน์เพราะว่าตัวผู้สอนอย่างผมเองนะครับก็จะไม่ค่อยมีเวลามาอยู่หน้าจออย่างวันนี้ก็พยายามขยันสองสามวันที่ผ่านมาพยายามที่จะขยันมาอยู่หน้าจอทำไลฟ์ใน Facebook เพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่รู้สึกเหงามากจนเกินไปนะใช่ไหมเพราะว่าปกติก็เห็นผมแต่ในคลิปแห้งๆใน YouTube หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้คลิปเนี้ยมันก็อินเทอร์แอคทีฟกันนะคือคุณถามอะไรผมก็ตอบคุณได้ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่พูดอยู่แต่ฝ่ายเดียวนะครับในหลักสูตรของเรานะที่คุณใช้ก็มีไลท์รูมนี่แหละที่คุณกำลังดูมีไลท์รูม Reverse Learning Course 1,490 บาทมี40ตอนเริ่มตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่40นะครับ40ตอนเนี่ยรวมแล้วไม่เกิน2ชั่วโมงถ้าคุณดูต่อเนื่องไปจนจบเลยนะคุณใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงก็เรียนจบแล้ว40ตอนนะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการภาพถ่ายการตกแต่งภาพถ่ายเบื้องต้นแล้วก็การเอ็กซ์พอร์ตการพิมพ์อะไรต่างๆนิดๆหน่อยๆส่วนถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเรียนในระดับสูงตั้งแต่ตอนที่41จนถึง100ก็แนะนำหลักสูตร Master Class Lightroom เดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้คุณดูด้วยเลยดีกว่านะครับก็ Master Class เนี่ยมันจะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องของเรานะครับถ้าเกิดคุณเข้ามาที่ www.dosty.com เนี่ยให้คุณคลิกไปที่หลักสูตรที่เปิดสอนจากนั้นเนี่ยคุณก็ดูราคาหรือหลักสูตรที่คุณต้องการลงถ้าคุณต้องการลง reverse learning คุณก็จ่ายในราคานี้แต่คุณลง master class คุณก็จ่ายราคานี้แจ้งเราที่เพจมีเบอร์ติดต่อทุกอย่างนะครับเข้าดูเนื้อหาที่สอนได้แต่คุณจะไม่สามารถคลิกตรงเข้าเรียนได้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สงวนให้สำหรับสมาชิกที่ลงเรียนแล้วส่วน Photoshop ตอนนี้ก็บันทึกไปค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วนะฮะราคานี้คือราคาที่คุณจะต้องจ่ายนะคือ 3,490 ไม่ใช่ 12,000 นะฮะเพราะถ้ามันบันทึกให้เสร็จ 100% ทั้งหมดอ่ะราคาถึงจะเป็น 10,000 แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวราคาคงจะปรับลดลงมาคงจะไม่เอาแพงขนาดนี้นะฮะก็คงจะซอยย่อยไปที่หลักสูตรระดับ Pro Retoucher ของPhotoshop นะครับ Photoshop Pro Retoucher อีกหลักสูตรนึงก็แล้วกันนะอย่างตัวแนะนำหลักสูตรเนี่ยเราก็จะบอกคุณทุกอย่างเรียกว่าค่อนข้างละเอียดเลยแหละว่าคุณจะได้เรียนอะไรบ้างมีตอนชื่อว่าตอนอะไรบ้างคุณก็ไปหาเอาเลยเลยไปหาใน YouTube ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินหรือว่าไม่มีอะไรหรือว่าใครที่อยากสมัครเป็น VIP โรงเรียนทั้งหมดทุกคอร์สเลยแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายรวดเดียวเนี่ยคุณก็สามารถที่จะผ่อนชำระในราคา 10% 10งวดกับเราก็ได้นะครับโดยที่นอกเหนือจากที่เมื่อคุณชำระเสร็จครบแล้วคุณจะได้รับพรีเซตทั้งหมดที่เราทำขาย35ตัว The Best Preset Collection ที่ผมกำลังพรีเซนต์คุณอยู่นี่แหละแล้วก็ยังมีส่วนลด 50% ในการเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งที่ DOSDAY จัดขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีของแถมอีกมากมายหลายอย่างนะครับรวมไปถึงหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นมาด้วยและเราก็ยังรับจำนวนจำกัดด้วยนะครับซึ่งใกล้เต็มทีละเมื่อถึงเวลานั้นก็จะไม่รับสมาชิกแบบ VIP อีกต่อไปนะฮะอันนี้ไม่ได้ขู่นะนะ ถึงไหนแล้ววะนะครับโอเคนะครับเนี่ยครับเป็นหลักสูตรการเรียนแบบย้อนกลับนะครับโดยที่เอาภาพโจทย์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูว่ามีหลักมีทักษะอะไรที่จำเป็นในการตกแต่งภาพถ่ายนั้นๆบ้างคุณก็จะต้องใช้มันในการทำภาพทำให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่ต้องจำแล้วคุณจะมันจะฝังเข้าไปในหัวคุณเองมันก็จะไวนะครับอย่างหลักสูตรของเราเนี่ยหลังๆเราบันทึก 4K แล้วนะไม่ใช่ 1080p นะครับหรือว่าก็ล้ำกว่าหลายๆที่เปล่าวะไม่รู้แต่ละที่เขาใช้ 4K เปล่าแต่ที่นี่ใช้ 4K แล้วนะครับก็ถือว่าคุณก็ไปดู
ไปดูสิวผมได้นะครับไปดูว่าหนวดผมมีกี่เส้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณนะครับเนี่ยสัมมนาแล้วก็เคยจัดอย่างในปีหน้าเนี่ยก็คงจะจัดทีนั่นแหละเพราะว่าเงินเหลือน้อยนะครับไม่ใช่นะครับส่วนมาสเตอร์คลาสนะครับอันนี้ Reverse Learning ให้คุณดูมี40ตอนจริงๆนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเยอะอีกแล้วนะครับมีเยอะกว่า40ตอนไปแล้วนะนะครับมาสเตอร์คลาสก็มีทั้งหมด41ถึงตอนที่100นะครับใครที่โรงเรียนน่ะก็เข้าเรียนได้ทันทีเลยผมก็จะโยนคุณเข้ามาอยู่ในระบบนะครับแล้วการเว็บล่มอีกทีก็ให้ไปอยู่ในกลุ่มใน Facebook ด้วยนะครับทั้งสองเนี่ยก็ดาวน์โหลดได้ทั้งหมดดูย้อนหลังได้ถามผมได้มีทีมงานซัพพอร์ตตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะแล้วใครเป็น VIP เนี่ยถึงตี2นะฮะหนักนะฮะเรียกว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วไม่เชื่อคุณก็ลองถามเมสเซจเข้ามาที่เพจดิตอบกลับเร็วมากๆนะครับเพราะเราก็หายเงินมากนะครับโอเคเหลืออีกเท่าไหร่นะเหลืออีก7นาทีใช่ไหมเป็นการไลฟ์ที่ผมพูดอยู่ฝ่ายเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคนะฮะพรีเซต2ตัวนี้นะครับจากทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ทำไปถึงตอนตัวที่31นะครับเป็นงานละคุณมีหรือเปล่าล่ะเห็นไหม Abandon Industry นะครับมี Edge Brownie Bad AI ตัวเนี่ยเห็นไหมแต่ละตัวพรีเซตของเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างประหลาดล้ำโลกอันนี้ก็เรียกว่าthe best preset แต่มันก็จะมีอีกตัวที่เป็นฟิล์มเหมือนกันนะไอตัวฟิล์มนี่ก็รอไปก่อนเถอะเพราะว่าเอาตัวหลักให้มันครบก่อนแค่นี้ก็จะไม่มีเวลาอยู่แล้วนะครับการทำภาพมันไม่ยากนะมันก็ถ้าคุณเข้าใจแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานปรับโครงปรับคมคุณก็ดุมทำภาพสิเห็นไหมใช้เวลานานไหมล่ะโอเคปิดไปก่อนเริ่มกระตุกแล้วนะไลท์รูมเนี่ยเปิดนานๆไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวนะอาจจะที่เว็บดีกว่าส่วนหลักสูตร Handheld Mastery ตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสเข้าไปกรุงเทพสักทีจะได้ให้น้องๆช่วยบันทึกตอนที่2ตอนที่3เพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่ทำค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่ามันต้องบันทึกคล้ายๆลักษณะของภาพยนตร์นะเราก็ต้องเตรียมพล็อตเตรียมอะไรกันเยอะเหมือนกันนะครับคุณก็เข้าไปดูก่อนได้นะในความละเอียดแบบ 4K ตลอดหลักสูตรเลยแหละครับเนี่ยครับมันก็จะมีทั้งสาระเป็นทั้งเรื่องราวเหมือนแบบว่ามันก็ดำเนินไปตามนี่ทั้งหมดใช้ iPhone ถ่ายนะคุณไม่ต้องตกใจนะว่าผมไปเอากล้องใหญ่มาจากไหนก็ใช้มือถือนี่แหละทำคลิปวิดีโอกันนะฮะแบบ 4K นะไปดูได้ที่ทั้งวิดีโอทั้ง YouTube ทั้งอะไรหลักสูตรเราแบ่งออกเป็น3อย่างนะในซิสเต็มของการถ่ายภาพก็คือ1คุณต้องควบคุมอุปกรณ์ให้เป็นตรงนี้เราก็มีหลักสูตรที่ชื่อว่า Handheld Mastery ไว้สอนคุณเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลักสูตรนึงเป็นหลักสูตรภาคทฤษฎีนะครับภาคทฤษฎีเนี่ยก็คือ The Art of Composition นะครับราคาเต็มคือ1,990เมื่อสมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้ก็400กว่าบาทนะครับคุณจะรอให้มันสมบูรณ์ก่อนก็ได้คุณจะได้จ่ายผมเยอะๆนะครับส่วนตัวนี้ก็2,990นะครับราคาตอนจ่ายตอนนี้คือ590ตรงนี้ยังไม่เปิดนะ iPhone เนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนเป็น2อันนั้นอีกแล้วใช่มั้ยมันจะเปลี่ยนเป็นเลนส์2อันอีกแล้วทําให้หลักสูตรต้องมานั่งทํากันใหม่อีกแล้วเนี่ยจะทําดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะส่วนภาพพาร์ทสุดท้ายนะก็เป็นการตกแต่งภาพถ่ายจริงๆเนี่ยมันมีหลักสูตรตั้งเยอะที่ผมไม่ได้พูดถึงอย่าง Image Nomic Portraiture เนี่ยที่เอาไว้ทำให้ผิวเนียนอย่างมืออาชีพโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ Photoshop นะคุณจะต้องซ้อนเลเยอร์อะไรอีลุงตุงนางเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าเมื่อคุณใช้ตัว Portraiture เนี่ยมันก็จะลดระยะเวลาในการทำงานเรียกได้ว่า Work Smart ดีกว่า Work Hard นะคุณนะฮะไม่งั้นคุณก็เหนื่อยนะครับแถมงานมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะใช้ตัวนี้นะครับแต่อาจจะต้องเสียตังค์ซื้อปลั๊กอินเขาหน่อยนะครับแต่ว่าเชื่อในว่างานคุณดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะแล้วก็มีปลั๊กอินมากมายนะครับปลั๊กอินในการทำภาพขาวดำนะครับอย่าง Silver Effect Pro เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรขาวดำโดยเฉพาะเลยนะครับนอกเหนือไปจากการที่คุณใช้พรีเซตใน Lightroom คุณก็เอาไปทำต่อใน Silver Effect Pro ก็ได้หรือว่าจะมีเอฟเฟคต่างๆมากมายซึ่งก็จะเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทยอยมาในปีหน้าแล้วล่ะอย่างปีนี้ขอจบที่ Lightroom แล้วกันนะ Lightroom ก็จบแล้วล่ะทั้ง2ตัวนะครับบันทึกเสร็จไปหมดแล้วเหลือแต่มีตอนพิเศษเข้ามาตามวาระโอกาสนะครับใครมีอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับผมก็โคตรเหนื่อยเลยพูดอยู่คนเดียวนะครับในเวลาครึ่งชั่วโมงนะและในงานสัมมนาเนี่ยผมพูดอย่างนี้ประมาณกี่ชั่วโมงวะเกือบ8ชั่วโมงอ่ะนะฮะเอาเป็นว่า4-5 นาทีนี้สุดท้ายแล้วคุณมีอะไรสงสัยคุณก็ถามผมเข้ามาได้นะผมจะหยุดพูดบ้างละให้คุณได้ถามเข้ามานะครับโอเคนะ
จอไม่วูบใช่ไหมเนี่ยโอเคนะถือว่าโชคดีนะครับสำหรับคนที่ติดตาม Dot Save Wise ในช่วงเนี้ยถือว่ามีไลฟ์ทุกวันนะครับในช่วงค่ำๆเนี่ยคุณอาจจะต้องติดตามเราสักหน่อยละเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะพลาดโอกาสส่วนลดหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ว่างอยู่บ้านตลอดนะอาจจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงเกือบจะไปปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับทำให้ตรงนี้เราก็เจอกันบ่อยเลยนะนะครับเนื้อหาผมจะพยายามอัดอะไรที่ไม่เคยอัดอย่างพรีเซ็ตเนี่ยมันมีเยอะจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเลยเกือบปีนะครับทำให้มันเลยมีน้อยในเว็บนะครับตอนนี้ก็จะเพิ่มเข้าไปละนะครับตรงส่วนร้านค้าแต่ว่าอย่างอื่นๆอย่าง Photoshop หรือว่าสินค้า Training Course อื่นๆเนี่ยมันคงจะมาแหละแต่คงมาในช่วงที่หลังนะครับไอ้ส่วนนี้ก็จะใกล้จะถึงเวลาของการลดราคาสิ้นสุดลงแล้วใช่ไหมตัวล่าสุดที่ไปเวียดนามมานะครับอย่างตัวนี้ถือว่าเป็นตัวพิเศษมากนะครับก็ทำขึ้นมาในคอนเซปต์ของนั่นแหละนะครับไปเที่ยวเวียดนามนะครับหนังสือก็จะประหลาดกว่าเขาหน่อยหนังสือคู่มือนะครับใช้คอนเซปต์ double complementary นะครับเนี่ย e-book ก็จะประหลาดกว่าชาวบ้านเขาหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็ใช้ e-book มาตรฐานเหตุผลนึงก็คือขี้เกียจทำบ่อยนะครับขี้เกียจทำบ่อยมันเหนื่อยมากจริงๆไหนๆก็จะต้องบันทึกคลิปสอนหรือว่าทำอะไรนี้อีกนะแล้วก็ตอบคำถามสมาชิกในกลุ่มอีกนะครับอย่างตัวนี้มันมีอะไรนะมันมีตัวอย่างในการเอาไปใช้กับงานวิดีโอได้ด้วยนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบล็อกไฟล์หรือว่าไฟล์รอแบบกล้องนะครับมันเป็นการใช้แบบทื่อๆใน Lightroom นี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของกล้องเนี่ยคุณจะต้องเอาไปปรับอีกแบบนึงนะครับผมสำหรับคนถ่ายงานวิดีโอนะฮะก็มีเท่านี้นะครับสำหรับไลฟ์วันนี้นะเป็นอะไรที่ถือว่าค่อนข้างเร็วแหละนะครับทำไป10กว่าภาพภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะแค่10กว่านาทีก็จบแล้วนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับตามเวลาที่กำหนดไว้แหละคุณชิษณุพงศ์นะครับรับพรีเซตฟรีด้วยนะถ้าคุณไม่มาทักเดี๋ยวเราจะไปทักคุณถึง Facebook หรือโทรด้วยเพราะมีเบอร์มีอะไรมีข้อมูลอยู่นะฮะคุณเข้าร่วมอีเวนต์ของเรานะนะครับก็รับพรีเซตฟรีไปเลยไม่ต้องซื้อเหมือนคนอื่นๆนะครับผมมีอะไรก็สอบถามทิ้งไว้ถ้าผมไม่อยู่อย่าง4ทุ่มไปแล้วเนี่ยก็จะมีทีมงานคอยตอบกลับเมสเซจคุณตลอดเวลานะครับหรือคุยเล่นๆหรืออยากจะสอบถามการติดตั้งโปรแกรมอะไรก็ตามหรือว่าซัพพอร์ตที่นอกเหนือจากการสอนงานสอนนะครับก็ลองถามเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามันก็เข้าใจนะว่าคุณบางทีคุณเองมีปัญหาใช่ไหมคุณอยากจะสอบถามไปยังเพจแล้วแบบเพจนั้นก็ใช้เวลาเป็นวันกว่าจะมาตอบคุณเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรกับ Facebook หรืออะไรเท่าไหร่นักใช่ไหมแต่ว่าเพจเราไม่ทำแบบนั้นนะครับมีอะไรก็สอบถามเข้ามาแล้วก็ยินดีจะใช้ความช่วยเหลือคุณตลอดเวลาทำการของเรานะต่อให้คุณไม่เป็นผู้เรียนกับเราเลยก็ตามนะครับสวัสดีครับผม